วัสดีครับคลิปนี้เราจะมาเปิดกลุ่มพระหลวงพ่อกวยของโกอั้นแห่งรายการเปิดบ้านพระเครื่องครับผมโกครับพระหลวงพ่อกวยที่หลวงโกสะสมหรือเก็บเนี่ยของเครื่องรางเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นครับถึงเก็บครับโกอ๋อก็ประสบการณ์สมัยก่อนมันเป็นรุ่นปู่รุ่นพ่อมาแล้วครับใช่เป็นรุ่นเก่าๆฮะของทางบ้านที่ก่อนผมก็เป็นคนชัยนาทนะที่เป็นคนชัยนาทคนอำเภอสันเลยครับผมอยู่แถวนี่ตลาดสมัยก่อนครับผมก็หลวงพ่อกวยสมัยก่อนเนี่ยประวัติหลวงพ่อกวยเลยก็ที่พ่อสะสมรุ่นปู่สมัยก่อนทวดเป็นหมอประจำตำบลด้วยทวดโกเป็นหมอประจำตำบลประจำตำบลอยู่ที่อำเภอสันเลยเป็นหมอพื้นบ้านเป็นหมอพื้นบ้านกวาดยาเด็กสมัยก่อนนั้นกวาดยาเด็กอะไรเป็นหมอใครเป็นพวกซางขโมยสมัยก่อนเนี่ยนะครับที่มียาหม้อให้แล้วก็มารุ่นยายก็เป็นหมอสืบต่อกันมาแบบนี้สมัยก่อนนี้ที่บ้านเลยครับที่บ้านมีพระพ่อหลวงพ่อกวยตอนเด็กๆก็โกผมก็ทันนะได้ยินกิตติศัพท์ยังไงโอ้โหตอนแรกยังไม่ค่อยดังยังไม่ไปดังก่อนหลวงพ่อกวยจะมาอำเภอสันน่าจะนั่งมอเตอร์ไซค์มาซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์มาซ้อนสมัยก่อนจะเป็นฝุ่นเยอะหลวงพ่อกวยก็จะคุมอุโมงค์คุมโปงแบบใช้จีวรคุมมาฝุ่นเยอะสมัยก่อนนี่มาตลาดก็ประมาณสักสิบกว่ากิโลครับผมมาสักสิบกิโลครับนะฮะก็มาสิบกิโลก็เลยนั่นอยู่ครับก็ในช่วงแบบนั้นนะฮะประวัติแบบนี้หลวงพ่อกวยครับพี่ได้นิมนต์แปะเหรียญรุ่นไหนคือขอรุ่นแรกก็เป็นรุ่นแรกครับรุ่นพ่อเขามีสมัยก่อนรุ่นพ่อให้ปี04นะฮะสมัยก่อนรุ่นแรกหลวงพ่อกวยจะเป็นเนื้อดินครับจะเป็นเนื้อดินเนื้อผงนะฮะรุ่นแรกๆเป็นเนื้อดินเนื้อผงหลวงพ่อกวยสมัยก่อนจะสร้างยุคมาทุกความโลกแจกชาวบ้านแถวละแวกนั้นครับเป็นเนื้อดินชิ้นผงพวกอะไรพวกนี้ชาวบ้านที่ใช้เนื้อดินเนื้อผงเนี่ยเพราะว่าต้นทุนต่ำไม่เป็นพระมันเป็นเมืองสารเป็นเมืองเก่าแล้วเอาดินเก่ามวลสารเก่าๆของพระสารที่หักสมัยก่อนเนี่ยเรามาสร้างใหม่เป็นล้อพิมพ์เป็นล้อพิมพ์ล้อพิมพ์นะพิมพ์ลีลาสารพิมพ์หลากหลายแล้วกันหลวงพ่อกวยอ่ะคือล้อพิมพ์อธิบายหน่อยครับคืออะไรล้อพิมพ์ก็เอาอย่างพุทธพระรอดลำพูใช่ไหมหลวงพ่อกวยก็มาสร้างเป็นพระรอดอย่างลีลาสารแล้วก็พวกคุ้มกอพวกพิมพ์สารไหลยกสารข้างเม็ดก็ล้อพิมพ์ของพิมพ์สารหลักแล้วก็เอามาทำล้อพิมพ์คือล้อพิมพ์พระที่ดังๆใช่ดังๆเอามาสร้างใหม่เอามาสร้างใหม่ในเป็นของหลวงพ่อกวยเอามวลสารเก่าๆมาเอามาแจกชาวบ้านสมัยก่อนยุคสงครามโลกก็เกิดแต่ว่ามีสงครามโลก2485สมัยนั้นหลวงพ่อกวยก็แจกชาวบ้านในย่านนั้นสมัยก่อนแจกฟรีนะครับแจกฟรีถ้าเป็นเนื้อดินแจกฟรีมีทุกบ้านมีทุกบ้านนะสมัยก่อนนี้พิมพ์สารข้างเม็ดข้างอะไรไหลยกพิมพ์สารทั้งหมดอ่ะครับแล้วก็มีลีลาพวกหลากหลายหลวงพ่อกวยเนื้อดินเยอะมากสมัยก่อนยุคแรกๆนะไอ้ที่สะสมนอกจากเหรียญแล้วเนี่ยอันนี้อะไรอันนี้แค่เอามาดูเบื้องต้นเอามาเบื้องต้นนะครับเป็นเครื่องรางนะฮะอันนี้เป็นมีดของหลวงพ่อกวยในยุคสมัยนั้นตอนท่านเดินธุดงค์เขาเรียกว่ามีดหมอหรือมีดอะไรเป็นมีดจะเรียกมีดหมอได้แล้วมีดสารพัดประโยชน์อันนี้มีดนี้ใช้นะครับใช้เดินธุดงค์สมัยก่อนนี้หลวงพ่อกวยใช้เดินธุดงค์พระพกมีดนะครับสมัยก่อนเดินธุดงค์จะเป็นไม่ค่อยสวยเป็นจานไม่ค่อยสวยฮะครับผมเป็นโบราณเป็นพระเป็นมีดที่ท่านใช้ใช่ครับเดินธุดงค์สมัยก่อนออกเดินธุดงค์ยุคนั้นนะฮะอันนี้เป็นกลุ่มมีดครับใช่อันนี้บางครั้งผมก็ต้องเขียนป้ายสิเป็นบางครั้งเพราะมันเยอะหลวงพ่อกวยเยอะมากอันนี้เป็นมีดหมอเป็นมีดหมอให้เป็นมีดหมอนี่อันนี้ครับผมเนี่ยเป็นมีดหมอนะฮะนี่เนี่ยเห็นไหมนี่หน้าสมพงษ์นะฮะนี่หน้าสมพงษ์นี่สร้างปี1500เนี่ยมีดหมอมีดหมอหน้าสมพงษ์หน้าสมพงษ์ครับนี่เห็นมั้ยนี่มีดหมอหลวงพ่อกวยหน้าเกี้ยวเขาจะเป็นหน้าเกี้ยวนะเป็นเนื้อของพวกนี้แบบเนี้ยครับผมแต่ตัวนี้จะเป็นงาช้างเป็นงาช้างยุคแรกๆของพ่อกวยจะเป็นงาช้างสมัยก่อนไชน่าฝักไม้ไชน่านี่เป็นเมืองงาช้างไม่ใช่ก็ติดไชน่าจีเออร์เบอร์สันเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองหน้าด่านเป็นเมืองมีพ่อขุนสันพันเรือนไงอยู่ในค่ายบรรจารย์อยู่ในยุคนั้นครับพ่อขุนสันถ้าไปหน้าเพอร์สันก็จะเจอพ่อขุนสันครับผมเป็นเมืองหน้าด่านนะของอันนี้เป็นตะกรุดอะไรครับโกนี่ฮะเดี๋ยวนะผมอยู่ไปดูนะฮะนี่ครับผมจะทำบันทึกไว้ผมจะเก็บไว้การลืมไงบางครั้งเยอะเก็บเยอะเยอะฮะหลวงพ่อกวยมีเยอะมากหลวงพ่อกวยผมเก็บไว้เยอะนี่เห็นไหมอันนี้ก็จะเป็นนี่ฮะนี่เห็นไหมนี่มนพระการเห็นไหมมนพระการ7นิ้วเห็นไหมมีดอกเดียวมีดอกเดียวครับมนพระการมันคือลักษณะการทำเป็นตะกรุดดอกเดียวใช่เป็นตะกรุดดอกเดียวครับนี่เห็นไหมฮะครับนี่ฮะมนพระการแบบนี้เลยนี่ครับจะเป็นคู่แบบนี้เลยนะโกโกเราจะเชื่อได้ไงว่าตะกรุดหลวงพ่อกวยมันดูยากไหมโอ้โหก็ถึงยุคแล้วฮะนี่ทองแดงเก่าและเก่าหมดเลยฮะนี่โอ้ยหน่อยอันนี้มีเครื่องแล้วอีกหน่อยสบายใช่มีเครื่องดูได้หมดฮะอีกหน่อยมีเครื่องดูได้ว่าทองแดงเก่ามนพระการทองแดงเก่าอย่างเงี้ยนี่เห็นไหมครับผมตะกรุดนะฮะวิรุณจำบังไงเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเราจะเขียนไว้ผมทำบันทึกไว้ให้เผื่อใครไม่รู้เนี่ย4นิ้วนะตะกุดเห็นไหมเปลือย5นิ้วแบบนี้ฮะนี่ไม่เป็นไรครับในยุคพระกวยนะสมัยก่อนจะเป็นเชือกเก่าเห็นไหมครับใครเคยทอดแหสมัยก่อนจะรู้อ๋อเป็นเชือกทอดแหที่สาวจากจอมโดนน้ำจะไม่ค่อยยุ่ยอ๋อนี่ใช้ที่สาวจากจอมแหนี่ปลายจอมจอมแหที่สาวมาสมัยก่อนเขาใช้เชือกนี้นะครับใช่ครับนี่ดูยุคนั้นเลยนี่จะหายาก
ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่นะโอเคครับหลวงพ่อกวยอันนี้ก็เป็นมีดหลวงพ่อกวยหมดเลยฮะนี่ครับนะเป็นมีดหลวงพ่อกวยนี่ก็เป็นตะกรุดรุ่นเก่าๆฮะนี่ฮะนี่ตะกรุดรุ่นเก่านี่นี่อันนี้เหมือนเคยเห็นพินโตไหมขาพินโตขาพินโตเป็นเนื้ออลูมิเนียมเนี่ยสมัยก่อนเบามากนะครับอันนี้เก่ามากเนี่ยใช่ไหมเนี่ยไม่อ๋อแต่เขียนง่ายมหาปราบเนี่ยสร้างปี12เป็นเนื้อขาเนื้อขาพินโตก็เนื้ออลูมิเนียมอ่ะพูดง่ายเนี่ยเนื้อพินโตนี่นะครับเนี่ยเนี่ยตะกรุดนี่ตะกรุดแม่ทับตรงนี้ตะกรุดแม่ทับตะกรุดแม่ทับปี127เนี่ย7นิ้วครับนี่เห็นไหมผมจะเขียนบันทึกหมดเลยการลืมการลืมโอเคโกทำไมเก็บธนูก็รุ่นสมัยก็รุ่นตาหลวงพ่อกวยเขาก็รู้จักกันนะฮะสมัยก่อนนี้นะรุ่นสังตาสมัยก่อนเนี่ยก็หลวงพ่อกวยสมัยก่อนหลวงพ่อกวยจะเก่งงานไม้ด้วยแล้วท่านอยู่จะมีงานไม้พวกอะไรจะทำหลวงพ่อกวยช่วยมีธนูยิงธนูแม่นนี่เป็นตะกรุดหลวงพ่อกวยธนูหลวงพ่อกวยเหรอใช่ครับจะมีจานอัคระทุกอันเห็นไหมฮะนี่มีเห็นไหมครับจะมีรอยจานหลวงพ่อกวยยิงเพื่อไล่นกหรือยังไล่นกก่อนจะมีงัวชาวบ้านแล้วนั่นแหละชาวบ้านเขาไปทำให้บ้างแต่สมัยก่อนเนี่ยฮะอันนี้เป็นภูมิบันนี่ฝีมือหลวงพ่อกวยกวยจานหมดเลยฮะนี่อัคระจานหมดเลยฮะดูเห็นไหมเนี่ยเนี่ยก็มีรอยจานหมดนะฮะนี่เห็นไหมอัคระจานหมดเลยธนูอันนี้ยังยิงได้อยู่นะครับยิงได้อยู่นะฮะเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเป็นภูมิปัญญาไทยชาวบ้านสมัยก่อนครับสมัยก่อนทำไมโกถึงเก็บไม้ขานหลวงพ่อกวยก็สมัยก่อนคุณยายก็ขายของหาบขายมาก่อนหาบขายขนมต้มขนมสมัยก่อนเขาเรียกขนมไข่เฮี้ยเป็นขนมน้ำตาลใช่ไหมน้ำตาลทอดน้ำตาลสมัยก่อนเนี่ยขนมไข่เฮี้ยมีจริงๆนะครับไม่ใช่คำไม่สุภาพนะครับเป็นชื่อโบราณอย่างเงี้ยเนี่ยชาวบ้านขายไปถึงก็ไปให้หลวงพ่อกวยจานบ้างแล้วบ้างอัคระเต็มหมดแล้วเนี่ยไหนเนี่ยอัคระนี่ไงชาวบ้านเอาไม้คานไปให้หลวงพ่อกวยจานเขามีเก็บเป็นเครื่องรางเขามีไว้ค้าขายอยู่บ้านพวกอะไรพวกเนี้ยฮะคือสมัยก่อนคนโบราณนะครับจะขายดีไม่ดีจะหาบนะครับคือเขาไม่ขานถ้าผ่านวัดไปงานเป็นอย่างงานประจำปีวัดบ้านแขกหัวเด่นมีงานประจำปีก็เอาไปให้หลวงพ่อกวยจานผ่านไปผ่านมาละแวกนั้นชาวบ้านคือเอาเพื่อให้ขายดีให้ขายดีเป็นความเชื่อนะเป็นความเชื่อนะครับเชื่อไม้คานให้ขายดีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะฮะทำไมโกเก็บเพื่ออะไรอุ้ยผมได้มาหลายอันสมัยก่อนนี่มีคนเขาแบ่งไปบูชากันบ้างค้าขายดีใช่ครับอันนี้เป็นเครื่องรางด้านค้าขายนะครับค้าขายจะวางบนกระบุงสมัยก่อนจะมีกระบุงเห็นไหมมีกระบุงอีกมีกระบุงวางไว้หลวงพ่อกวยจะทำหลากหลายวางบนกระบุงในบ้านสมัยก่อนนี่เป็นงานที่ชาวบ้านเอาไปให้ทำนะครับใช่ครับคือมีไม้คานมีกระบุงมีอะไรก็ไปให้หลวงพ่อกวยจานอัคระเต็มหมดแล้วฮะนี่ข้างในอัคระเต็มเลยฮะยันเนี่ยเต็มเลยถ้าดูดีจะเป็นอัคระเต็มหมดนะนี่นะครับคือแต่ก่อนนู้นเป็นของใช้จริงใช่ของใช้จริงปัจจุบันนี้เอาไว้ไปเป็นเครื่องรางถ้าใช้เสียดายตายเสียดายตัวอันนี้อันเท่าไหร่โอ้โหอันนี้มันก็ผมก็ไม่ได้ให้ใครบูชานะที่แบ่งไปเท่าไหร่เคยแบ่งมีแบ่งไปก็หลายหมื่นเหมือนกันหลายหมื่นนะครับไม้คานที่ชาวบ้านใช้กันนะครับใช่ครับก็เนี่ยยังอยู่ที่แถวบ้านยังมีไหมน้อยก็จะมีบางบ้านเขาจะเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอย่างพวกร้านทองใหญ่ๆสมัยก่อนจะเก็บไว้เฮ้ยสมัยก่อนนี่ร้านทองมีไม่ใช่ครับเขาเก็บไว้เป็นเครื่องรางก็มีคุณไปร้านทองอำเภอสันเจออำเภอสันโอ้โหมีทุกเกือบทุกบ้านบางมีไม่ต้องแปลกใจนะครับที่ของร้านทองอันนี้ผมเอาแค่มาพอไปสังเกตเอามาเป็นตัวอย่างนะครับอันนี้พยานอะไรครับโออันนี้พยานหลวงพ่อกวยในยุคนั้นดังมากนะครับเห็นมั้ยเหมือนเหรียญก็ดังเหรียญปี21หนุมานเชิญธงเหมือนเนี่ยครับพยานเป็นพยานลายมือหลวงพ่อกวยใช่นี่ครับนี่ครับนี่ฮะเป็นกระดาษเก่านะฮะนี่เห็นมั้ยเป็นผ้าเก่าผ้าดิบผ้าเก่าเป็นผ้าเก่าจะมีสิงมีอะไรด้วยฮะนี่อันนี้เป็นอันสมัยก่อนเขาแจกก่อนเป็นผ้าดิบแบบนี้ฮะอันนั้นสมัยก่อนเขาแจกฟรีนะครับแจกฟรีนะสมัยนี้เป็นหมื่นนี่ดูนะฮะนี่สมัยก่อนแจกฟรีนะครับสมัยนี้นี่แถวบ้านคนไหนเก็บไว้เราก็เก็บไว้สะสมไว้บอกหลวงพ่อกวยคือตอนนี้หลวงพ่อกวยหายากขนาดรุ่นใหม่ๆยังเล่นกันรุ่นใหม่ๆยังเล่นกันแรงเลยหลวงพ่อกวยแรงจริงๆฮะรุ่นที่ไม่ทันยังเล่นกันแรงโอ้โหแต่ไปกราบท่านได้สรีระสังขารท่านยังอยู่ไปรอดลงรอดกระดอกเขาแก้ไขคนมีความเชื่อว่ารอดสรีระสังขารของเจตีแล้วจะล้างสวยล้างอาถรรพ์ได้ก็จริงๆฮะหลวงพ่อโกเวลาไปปุ๊บโกจะไปรอดทุกครั้งหรือถ้ามีโอกาสถ้ามีโอกาสแล้วเข้าไปถ้าผ่านไปก็แวะหลวงพ่อโกนี่ใครเดือดร้อนอะไรไปบนศาลกล่าวได้จะมีฤทธิ์โพมีมากมีบุหรี่อะไรข้างนอกก็มีได้ของเส้นไหว้เต็มเลยโอ้โหคงไปเส้นไหว้กันเต็มเลยฮะยิ่งเสาร์อาทิตย์นี่คนยิ่งเยอะมากปัจจุบันนี้แม้ว่าหลวงพ่อกวยจะละสังขารมานานใช่แต่ยังมีปฏิหารก็หลวงพ่อกวยเนี่ยแกอยู่ในยุคของเกจิเจ้าคุณนอพวกอะไรพวกนี้ฮะหลวงพุทธิมพวกอะไรพวกนี้แกมรณภาพปี21เอง21เองประมาณ40ปีก่อน40 22 21ประมาณนี้โกทันผมทันดิผมไม่ทันได้ไงอ่ะดุมั้ยจะเคยเจอเคยโอ้โหตอนเป็นเด็กก็ยายพาไปเค้าก็หลวงพ่อกวยแบบเป็นพระยังอายุไม่มากเท่าไหร่นะ
ท่านก็เหมือนแบบเป็นพระหนุ่มคนนึงตอนนั้นวัตถุมงคลของท่านที่สร้างเนื้อดินพระบาทสมัยก่อนท่านยังหนุ่มแบบร้อนวิชาเนี่ยไปเรียนกับหลวงพ่อเดิมบ้างไปเรียนกับวัดพระปางมากหลวงพ่อพระปางหลวงพ่อปางเหลืองหลากหลายครับหลวงพ่อโมด้วยไปเรียนศิษย์หลวงพ่อโมครับเนี่ยแล้วถุงของท่านก็มีผมเอามาให้โชว์เบื้องต้นพอเนี่ยไอ้ของเก๋เยอะไหมโกโอ้โหสุดยอดของเก๋ของเก๋ก็เยอะเยอะนะเยอะเยอะของเก๋เยอะตะของเก๋ฝีมือขัดที่เทียบไหมโอ้โหสุดยอดแต่มันถ้าใครดูเป็นใครเห็นของจริงมันก็โอเคใครสมมติใครมั่นใจผมก็มาหาผมแต่ผมไม่โจมตีใครนะต่างคนต่างชอบใครชอบมันก็ในวันที่13นี้ของโอมีงานอะไรก็เป็นงานประกวดพระเครื่องนะในรายการเปิดบ้านพระเครื่องตรงนี้เลยนะฮะก็ขอเรียนเชิญใครมีสายหลวงพ่อกวยก็เรียนเชิญได้ใครมีพระสายหลวงพ่อกวยเรียนเชิญได้สมเด็จสายวังสายวาได้หมดนะฮะทุกอย่างมีถ้วยรางวัลแต่ละรายการประมาณเกือบ400ถ้วยประมาณนั้นครับและนี่ถ้วยที่เราโชว์นี่เป็นถ้วยอะไรเป็นถ้วยแบบหลักๆนะฮะเป็นถ้วยของแชมป์ออเดอร์แชมป์เป็นถ้วยของท่านอาจารย์เนนท่านพ่อวินพลแล้วก็ท่านพ่อธวัชเข็มพุทธแล้วก็ถ้วยของรายการเปิดบ้านพระเครื่องอะไรแบบนี้ฮะค่าส่งพระเท่าไหร่ครับโก500บาท500บาทครับแท้ตรวจแล้วแท้ค่อยส่งนะครับครับผมไม่ใช่ว่าเก๊เราจะยึดบาทไว้ไม่ได้ไม่ทำทำไมโกทำนโยบายนี้มานานแล้วก็ผมประกวดงานก็มาหลายครั้งจริงช่วยพระราชทาน2ครั้งนะครับเคยทำมาแล้วก็ก่อนหน้านี้เคยจัดที่ธรรมศาสตร์จัดได้หลายที่เมื่อก่อนนี้จนไปอยู่ตรงนี้แล้วพอแล้วก็จัดแบบนอกจากว่าเพราะเราทำรายการทีวีช่วง5โมงทุ่ง6โมงเย็นด้วยไงเปิดบ้านพักเครื่องช่วงเสาร์อาทิตย์ก็คนติดตามรายการกันเยอะเราก็เลยจัดประกวดแต่ละครั้งจะเป็นแบบนี้เพื่อแฟน FC ของทางรายการ FC ครับ FC ไม่ใช่ FC ก็มาได้นะครับเนี่ยฮะเหรียญจะเป็นแบบนี้ฮะเหรียญรุ่นแรกๆของพวกกวยเนี่ยเหรียญรุ่นแรกๆของพวกกวยเป็นแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะฮะนี่ก็เชิญชวนนะครับสำหรับผู้ที่สนใจจะส่งข้าวประกวดมาได้ฮะมาได้นะครับก็นี่ลูกเก่าๆหมดเลยฮะเนี่ยเก่าๆหรือพวกกวยทั้งหมดที่เห็นอยู่นี่ลูกเก่าของท่านนะครับแกนี่ครับครับสวัสดีครับ